ท่ามกลางสถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายผู้คนเริ่มทะเลาะกันคุยเรื่องการเมืองกันไม่ได้บางคนถึงกระทั่งเบื่อหน่ายไม่มีความสุขกับประเทศชาติของตัวเองจนหลายคนเริ่มพูดว่าอยากจะหนีสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ประเทศเอื่นๆคำถามที่ตามมาก็คือถ้าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆคุณทําได้หรือเปล่าและถ้าจะทําคุณต้องทํำยังไงถ้าเราไม่อยู่ประเทศนี้เราจะไปอยู่ประเทศไหน แล้วการไปอยู่ประเทศอื่นเราจะได้สวัสดิการเราจะได้รับสิทธิเท่ากับพลเมืองของประเทศนั้นจริงๆหรือไม่แน่นอนครับคำตอบที่ตามมาก็คือได้สิถ้าคุณได้รับการโอนสัญชาติหรือได้ถือสัญชาติน,นั้นเป็นสัญชาติที่2ด้วยเมื่อม,มันมีทางออกแบบนี้คําถามต่อมาอีกก็คือเอ๊ะแล้ววิธีการเป็นยังไงกันบ้างอยู่ให้ครบ10ปีไปลงทะเบียนร,รอกรีนการ์ดมันก็อยู่ที่ดวงเกินไปหรือเปล่าถ้าจะไปแต่งงานแบบหลอกๆก,ก็เสี่ยงวันนี้ผมมีคําตอบมาฝาก ง่ายๆคําคตอบหนึ่งแต่อาจจะไม่ง่ายขนาดนั้นครับว่าหากคุณอยากไปอยู่ประเทศอื่นและได้สัญชาติประเทศนั้นจริงๆบางทีสิ่งที่คุณต้องมีแต่ต้องมีให้มากพอนั่นก็คือเงินครับใช่แล้วครับวันนี้ The Standard Daily จะมาพูดถึงเรื่องของการซื้อขายสัญชาติซึ่งเป็นประเด็น,นที่น่าสในใจมากๆทีเดียวครับโดยปกติแล้วคนเราเกิดมาในประเทศอะไรนะก็ตามนะครับคุณผู้ชมเราก็จะได้สัญชาตินั้น,น,นโดยอัตโนมัติ เช่นเราเกิดที่ประเทศไทยก็ได้สัญชาติไทยถ้าผมมีลูกแล้วเอาลูกไปคลอดไปเกิดที่สหรัฐอเมริกาลูกผมก็จะได้สัญชาติอเมริกาพอกลับมาบ้านเราก็ต้องมาทําเรื่องของสัญชาติไทยอีกประมาณนั้นแต่ถ้าย้อนกลับไป50ปีที่แล้วบอกได้เลยว่ามีประชากรในโลกใบน,นี้น้อยมากๆที่จะมีโอกาสได้ถือ2ส,สัญชาติเหมือนที่ผมพูดไปแต่ว่าปัจจุบันการถือ2ส,สัญชาติกลายเป็นเรื่องปกตินะครับมีคนมากมายที่มีพาสปอร์ต2เล่มถือ2ส,สัญชาติและเขาไม่จำเป็นต้องไปเกิดในชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ชาติของตัวเองด้วยซ้ํา เพราะณนะปัจจุบันการซื้อขายสัญชาติกลายเป็นธุรกิจไปแล้วครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นทั่วโลกเพราะว่ามันทนําเงินให้ได้มหาศาลปีที่แล้วเนี่ยสื่อระดับโลกอย่าง BBC รายงานนะครับว่าธุรกิจการซื้อขายสัญชาติสามารถทําเงินเข้าปร,ประเทศให้ประเทศนั้นได้สูงถึง760 0 0ล้านบาทไทยเลยทีเดียวต้องบอกแบบนั้นครับจุดกําเนิดหรือแนวคิดเรื่องของการซื้อขายสัญชาติมาจากประเทศไหนพูดแล้วคุณผู้ชมอาจจะงงประเทศแรก ประเทศนั้นก็คือประเทศที่ชื่อว่าเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสครับอูหลายคนงงนี่มันประเทศอะไรเนี่ยเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสนะครับเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่ในทะเลแคริบเบียน2เกาะด้วยกันซึ่งประเทศนี้เขามีนโยบายนี้ออกมาตั้งแต่เมื่อปี2527ปีที่หลายคนยังไม่เกิดหรือเมื่อประมาณ35ปีก่อนอย่างที่บอกไปครับว่าเซนต์คิตส์แอนด์เนวิสเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ติดกันในทะเลแคริบเบียนเป็นประเทศที่เล็กสุดในชายฝั่งตะวันตกเดิมทีถูกปกครองหรือถูกครอบครองโดยสหราชณจากักร ต่อมาเมื่อปี2526ได้รับเอกราช <_ d ance> ก็เลยก่อตั้งขึ้นเป็นสหพันธรัฐคิสแอนด์เนวิสปัจจุบันมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับคือยังมีสมเด็จพระราินีนาอลิซาเบธที่2เป็นกษัตริย์หรือเป็นประมุขอยู่นั่นเองแต่เซนต์คิสเนี่ยปกครองตนเองแล้วมีรัฐบาลของตัวเองแต่ว่าพอไปดูในรายละเอียดเรื่องของดิโมกราฟิกหรือว่าประชากรเซนต์คิสและเนวิสเนี่ยมีประชากรราวๆแค่5 0 0ห0คนเท่านั้นเศรษฐก ด้วยสภาพภูมิอากาศบางปีที่ไม่เอื้ออํานวยรวมถึงยังคงมีภัยพิบัติต่างๆทําให้ช่วงปลายศตรวรรษที่20ประเทศเซนต์คิสแอนด์เนวิสกลายเป็นประเทศที่มีอัตราหน,นี้ต่อ GDP สูงอันดับต้นๆของโลกรัฐบาลก็พยายามจะหาทางออกว่าเอ๊ะทำยังไงกันดีละ่ะจนในท้ายที่สุดครับมาเจอโซลูชันก็คือวิธีการแก้ปัญหาด้วยการประกาศให้มีการซื้อขายสัญชาติภายใต้ข้อบังคับของพระราชบัญญัติสัญชาติหรือ The 1984 Citizenship Act ให้ชาวต่างชาติเนี่ยสามารถซื้อสัญชาติได้2แบบด้วยกันอ่าฟังดีๆนะครับถ้าคุณอยากถือสัญชาติเซนต์คิตส n แอนเนวิสแบบเท่ๆเขาบอกข้อหนึ่งเลยคุณจ่ายเงินให้กับกองทุนเพื่อการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนหรือว่า sustainable growth fund หรือ s g f ราคาสำหรับคนเดียวอยู่ที่1 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4ล้าน5แสนบาทแต่ถ้าคุณจะซื้อเป็นครอบครัวเลยแต่ต้องไม่เกิน4คนนะก็คือคุณคู่สมรสของคุณลูกอีก2ราคาจะอยู่ที่1 9 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ หรือ5้าล้านแปดถ้าซื้อคนเดียว4ี่ล้านหแต่ถ้าซื้อท้งครอบครัวได้4คน5้าล้านแปดแต่ถ้าเกินนอกจากนี้จ่ายเพิ่มหัวละ1นึ่งดอลลาร์สหรัฐหรือหัวละ3 0 0 0 0นนี่คือวิธีแรกง่ายๆจ่ายเงินเข้ากองทุน SGF นี้หรือ2ไปลงทุนในประเทศนี้ครับในเซนคิสแอนเนวิสโดยต้องลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เช่นโรงแรมคอนโดอย่างน้อย2 0 0แสนเหรียญสหรัฐหรืออย่างน้อย6ล้านบาทขึ้นไปและสามารถขายได้หลังลงทุนไปแล้ว7ปีหรือ ซื้อ4 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ12ล้านบาทแล้วก็ขายหลังลงทุนไปสักประมาณ5ปีถ้าคือคือคุณซื้อแพงคุณจะสามารถขายได้เร็วถ้าซื้อถูกจะขายได้ช้า2วิธีนี้เท่านั้นครับคุณจะได้สัญชาตเซนคิสแอนด์เนวิสซึ่งกระบวนการขอสัญชาติจะใช้เวลาทั้งสิ้นเร็วมากประมาณ45-60วันซึ่งมันก็ได้รับความนิยมจากต่างชาติอย่างมากครับ จนกระทั่งนโยบายนี้มีตั้งแต่ปี27ใช่ไหมพอปี48เริ่มกลายเป็นรายได้หลักของประเทศเซนคิสแอนเนวิสแทนอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลไปซะง,งั้นแน่นอนครับว่าพอได้สัญชาติของประเทศนั้นมาแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ถือพาสปอร์ตของประเทศนั้นหลายคนบอกว่าเอาไปทําไมวะเออสัญชาติเซนคิสแอนเนวิสคุณถือสัญชาตินี้เมื่อไหร่คุณเดินทางเข้าออกได้154ประเทศทั่วโลกเข้าออก EU ได้ฮะแล้วก็เข้าออกหลายประเทศในทวีปแอฟริกาได้เหนือชั้นไหมฮะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปขอวีซา่าถ้าคุณถือพาสปอร์ตของเซนต์คิสแอนด์เนวิสนี่เป็นสาเหตุที่นักลงทุนซึ่งมีเงินเยอะอยากถือพาสปอร์ตของประเทศนี้ไม่ใช่แค่เท่แต่มันทำให้คุณทำธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้ทำไม่นับแค่เซนต์คิสแอนด์เนวิสมีประเทศอื่นอีกไหมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปดูฮะแล้วก็มีราคามาฝากกันให้คุณได้ลองช็อปกันด้วยแต่ส่วนใหญ่บอกก่อนเลยวว่ามันมักจะเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะในแถบทะเลแคริบเบียนเช่นประเทศ เซนต์ลูเซียครับหลายคนงงประเทศอะไรเนี่ยมีเซนต์อีกแล้วก็เป็นหนึ่งในประเทศแถบทะเลแคริบเบียนเหมือนกันถ้าคุณอยากจะได้สัญชาติเขาคุณต้องบริจาคอย่างน้อย1น0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ3ล้านบาทหรือลงทุนอย่างน้อย3 0 0 0 0นดอลลาร์สหรัฐหรือ9ล้านบาทถ้าคุณได้พาสปอร์ตหรือถือสัญชาติเซนต์ลูเซียคุณก็เดินทางเข้าออกได้14 5ประเทศเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีประเทศแอนติกาแอนบ์บบูดาประเทศอะไร แอนติกาแอนบาบูดานะครับเหมือนกันครับบริจาคอย่างน้อย1,000 0แสนดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือ3ล้านบาทหรือลงทุนอย่างน้อย4 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ12ล้านบาทคุณจะเดินทางเข้าออกประเทศอื่นๆได้149ประเทศหรือเกรนาดานะฮะอันนี้ก็เป็นรัฐเกรนาดาเนี่ยคุณบริจาคประมาณแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐประมาณ4ล้านหหรือไปลงทุนประมาณ10ล้านบาทก็เดินทางเข้าออกได้ร้อยสกว่าประเทศนอกจากนี้ยังมีประเทศด وم ินิกาที่ก็ลงทุนประมาณ6ล้านบาทหรือบริจาคประมาณ3ล้านคือพูดจริงๆนโยบายค,คล้ายๆล้า s กับ and เซนต์เิส คือลงทุนหรือว่าบริจาคประมาณนี้แต่ประเทศเหล่านี้เป็นประเทศในแถบทะเลแคริเบียนทีนี้มาดูประเทศในยุโรปกันบ้างครับไซปรัสอ่าอันนี้ดังฮะไซปรัสเนี่ยไม่มีการบริจาคนะครับแต่ไปลงทุนในประเทศอย่างน้อย2ล้านเหรียญอันนี้จะแพงหน่อยประมาณ60ล้านบาทคุณเดินทางเข้าออกได้ถึง173ประเทศทั่วโลกนี่เกือบครบแล้วนะหรือบัลแกเรียบัลแกเรียก็ไม่มีการรับบริจาคเช่นกันแต่คุณแค่เดินทางไปลงทุนอย่างน้อย570,000ดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ17ล้านบาท ขี้ผงสาหรับเศรษฐีคุณถือสัญชาติบปาลเลแกเรียคุณเดินทางเข้าออกได้ร้อยเจประเทศโดยเฉพาะในยุโรปเข้าออกได้หมดมอลโดวามีแต่การบริจาคไม่มีการลงทุนครับบริจาคอย่างเดียวคุณบริจาคอย่างน้อย1นึ0 0 0สดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3าล้านสคุณเดินทางเข้าออกได้ร้อยสิประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตุรกีวานูอาตูหรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านของเรายัางกัมพูชา คุณบริจาคอย่างน้อย250,000เหรียญสหรัฐประมาณ7.5ล้านหรือลงทุนอย่างน้อย313,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9.4ล้านคุณเดินทางเข้าออกได้53ประเทศราคาเหล่านี้ที่ผมนําเสนอคุณผู้ชมไปเป็นแค่ราคาเบื้องต้นในการบริจาคหรือการลงทุนนะครับจริงๆมันยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆเพิ่มเติมแล้วก็มีระยะเวลาในการขอรวมถึงบางที่อาจจะต้องถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนไปก่อนจะขายต่อได้แตกต่างกันออกไปรวมถึงบางประเทศจะต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษบางประเทศ อาจจะต้องบังคับให้คุณไปอาศัยในประเทศนั้นๆแต่อาจจะไม่ต้องเป็นปีแต่ต้องพำนักอยู่อย่างน้อยกี่วันต่อปีเพื่อคงสถานะสัญชาติไว้อย่างนี้เป็นต้นปีนี้นิตยสารา Professional Wealth Management ในเครือของ Financial Times ได้เผยแพร่อเอกสารการจัดอันดับโปรแกรมการลงทุนเพื่อขอสัญชาติที่ดีที่สุดจากเกณฑ์7ข้อด้วยกันก็คือเสรีภาพในการเคลื่อนย้ายมาตรฐานการครองชีพเงินล,ลงทุนในการเริ่มต้นขั้นต่ำข้อบังคับ ของการเดินทางหรือการพำนักลำดับเวลาในการขอสถานะพลเมืองหรือว่าซิิเซนความง่ายในการดําเนินการการตรวจสอบสถานะของธุรกิจจากคะแนน70คะแนนเพราะมันมี7ข้อใช่ไหมข้อละสิคะแนนเชื่อไหมครับว่าอันดับหนึ่งประเทศที่เรียกว่าสะดวกสบายในการจะได้สัญชาติก็คือโดมินิกันครับได้ไป63คะแนนอันดับ2ก็คือเซนต์คิสแอนด์เนวิส ประเทศต้นแบบแห่งการซื้อขายสัญชาติกันนี่แหละได้ไป62คะแนนอันดับ3คือกรีเดาอันดับ4คือเซนต์ลูเซียและอันดับ5คือแอนติกาแอนด์บาบูดาจะเห็นว่า5ประเทศนี้เป็นประเทศจากแถบแคริบเบียนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณรวยและคุณอยากถือ2สัญชาติเท่ไม่ต้องไปรอสหรัฐอเมริกาไม่ต้องไปรออังกฤษนานๆคุณไปซื้อสัญชาติจากประเทศเหล่านี้ได้เลยครับแต่อย่างสหรัฐเองถ้าใครที่ต้องการสิทธิพำนักถาวรคุณจะต้องลงทุนผ่าน Region a l Center ซึ่งก็คือหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคหนึ่งเพื่อให้เกิดการเติบโตในภูมิภาคนั้นๆซึ่งเป็นเขตชนบทที่มีประชากรไม่เกิน20,000คนหรืออัตราการว่างงานสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ1.5เท่าเพื่อน,นาเงินที่ได้ไปพัฒนาภูมิภาคเหล่านั้นที่ถือว่าเป็นอีกรูปแบบของการลงทุนเพื่อให้ได้สิทธิ์พำนักอาศัยถาวรหรือว่าวีซ่าถาวรหรือบางคนอาจจะเรียกว่าเป็น PR เป็น p e r m a n e n t resident อะไรประมาณแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นครับโดยนักลงทุนนนี่จะต้องลงลทุ 9แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ27ล้านบาทนักลงทุนที่ไปลงทุนในสหรัสเนี่ยจะได้วีซ่าประเภท EB5 หรือ EB5 เป็นวีซ่าที่ได้สิทธิพำนักถาวรโดยโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1990หรือว่า1990ภายใต้กฎหมาย Immigration ของอเมริกาซึ่งจัดตั้งโดย US Citizenship and Investment Services หรือว่า USCIS แต่ละปีเขาจะมีโควต้าออกวีซ่าประเภทนี้ให้แค่1น0 0 0รายเท่านั้น อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาวีซ่านักลงทุนประเภท EB5 เป็นที่จับตาจากรัฐบาลสหรัฐว่าอาจจะเป็นช่องทางของการคอร์รัปชันการฟอกเงินหรือการซื้อสถานะของผู้มีถิ่นพำนักถาวรอ,อเมริกาโดยการหลบหนีคดีหรือทําอะไรไม่ดีมาเนื่องจากระยะเวลาการให้สถานะที่สั้นกว่ารูปแบบอื่นๆขณะเดียวกันงบลงทุนผ่านวีซ่าดังกล่าวก็กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองใหญ่แทนที่จะเป็นไปตามเป้าหมายก็คือกระจายรายได้สู่ชุมชนต่างๆที่ยังต้องการการพัฒนาแถมบางครั้ง ก็ถูกนํางบนี้ไปชําระหนี้หรือเป็นเงินคาประกันแทนด้วยเพราะฉะนั้นสหรัฐก็กําลังทบทวนนโยบายนี้อยู่นะครับนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีอีกประเทศฮะประเทศของคริสเตียโนโรนัลดหรือว่าโปรตุเกตนั่นเองรัฐบาลโปรตุเกสก็ออกมาตรการวีซ่าทองคําหรือว่าโกลเด้นวีซ่าให้กับนักลงทุนที่มาลงทุนอย่างน้อย3า0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ11.7ล้านบาทแล้วคุณจะได้สิทธิ์พำนัก5ปีพออยู่ครบ5ปีแล้วคุณค่อยยื่นเรื่องขอสัญชาติ หรือแม้แต่ประเทศอย่างสเปนเองถ้าคุณไปลงทุน5 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16-17ล้านบาทเนี่ยคุณก็สามารถขอยื่นขอสัญชาติเมื่อพำนักไปได้แล้ว10ปียอรมน,นีเองก็เหมือนกันนะครับแต่คุณต้องลงทุนสูงถึง1.1ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ3.3ล้านบาทแต่คุณจะไม่สามารถขอสัญชาติยอรมันได้แต่คุณจะขอวีซา่าพำนักถาวรคือช่วงเข้าออก5ปีนั้นคุณไม่ต้องขอวีซ่าใหม่อะไรประมาณแบบนี้คุณจะได้รับสิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปตาม กฎหมายของแต่ละประเทศต้องบอกแบบนี้ทีนี้การได้รับสิทธิสองสัญชาติได้ประโยชน์อะไรบ้างบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับหนึ่งเลยก็คือเป็นหลักประกันในอนาคตว่าถ้าเกิดเหตุความไม่สงบเหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงภัยธรรมชาติการก่อการร้ายคุณจะมีที่ลีภัยทันทีครับอย่างปีนี้เนี่ยประชาชนชาวฮ่องกงเองเริ่มหันไปให้ความสนใจการลงทุนเพื่อสัญชาติเพื่อให้ได้สิทธิ์พำนักถาวรมากขึ้นเพราะหลายคนเริ่มรู้สึกว่าฮ่องกงอยู่ยากแล้วมีการประท้วงจีนก็ยังคงไม่ยอมปล่อยฮ่องกงเพราะฉะนั้นอยากไปอยู่ที่อื่น มันแออัดด้วยว่ากันว่าสัสดส่วนของการไปขอซื้อสัญชาติของชาวฮ่องกงไปซื้อประเทศอื่นเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นจาก 5- เป็น10%ในปีนี้และตัวเลขมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครบางสัดส่วนเนี่ยก็ไปลงทุนให้ได้พาสปอร์ตใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเพื่อไปอาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆเช่นโจโลที่ถูกทางการมาเลเซียล่าตัวเนื่องจากเกี่ยวพันกับคดีทุจริตกองทุน 1MDB ก็ถูกยกเลิกพาสปอร์ตมาเลเซียไปแล้วแต่สุดท้ายเขาก็หนีไปอยู่ประเทศอื่นได้ ก็ไม่ใช่ประเทศไหนแล้วครับก็เซนคิสแอนด์เนวิสอย่างนี้เป็นต้น2นักลงทุนหรือนักท่องเที่ยวที่ได้สิทธิสองชาติที่จําเป็นต้องเดินทางระหว่างประเทศบ่อยๆแล้วอยากขยายขีดความสามารถในการลงทุนคุณจะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเหมือนที่ผมบอกไปว่าถ้าคุณมีวีซ่าไซปรัสคุณเข้าออกได้ร้อยเกว่าประเทศทั่วโลกแบบนี้นะนอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์เรื่องภาษีอากกรครับบางประเทศเนี่ยประชาชนในประเทศแทบไม่ต้องเสียภาษีเลย เช่นเซนคิสแอนเดวิสไม่เก็บภาษีเงินได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามหรือวานูอาตูก็ไม่เก็บภาษีเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าไปเพื่อถ่ายเทภาษีได้เป็นอย่างดีไปหลบเลี่ยงภาษีเห็นไหมครมันจะมินเมต่อกฎหมายระหว่างประเทศอยู่พอสมควรเดี๋ยวเราก็ตามครับเวราโจโรวากรรมธิการด้านระบบยุติธรรมของคณะกรรมิการยุโรปออกมาแสดงความกังวลนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีบุคคลบางกลุ่มอาศัยช่องทางนี้ ทำธุรกรรมผิดกฎหมายฟอกเงินหลีกเลี่ยงภาษีเพราะฉะนั้นอยากจะขอความร่วมมือให้ประเทศสมาชิกร่วมกันรตรวจสอบพฤติกรรมและเส้นทางการเงินของบุคคลในโครงการต่างๆเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของ EU หรือสหภาพยุโรปโดยจะมีการจัดทนานโยบายเรื่องนี้อย่างจริงจังภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะจัดตั้งทีมพิเศษเพื่อมาศึกษาเพิ่มเติมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันมากขึ้นเพื่อดูว่ามันมีคนแอบทําแบบนี้อาศัยช่องโหว่แบบนี้หรือเปล่า ตอนนี้มีเพียงประเทศเดียวในโลกนะครับที่ต้องเสียภาษีแม้ว่าจะมี2ส,สัญชาติและทำไรายได้จากต่างประเทศก็คือสหรัฐพูดง่ายๆว่าถ้าคุณถือสัญชาติสหรัฐแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในสหรัฐแล้วคุณก็ต้องทำเรื่องแจ้งไรายได้ตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act หรือว่า FATCA เนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่มาว่าเวลาเราไปทำธุรกรรมทางการเงินในการกรอกใบอะไรต่างๆมักจะมีคำถามว่าถือสัญชาติอเมริกันหรือว่าคุณได้สิทธิ์ Green าร์ดสิทธิ์พำนักถาวรหรือไม่ เพราะต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในสหรัฐแล้วแต่ถ้าคุณถือสิทธิ์นี้คุณต้องเสียภาษีอยู่นั่นเองการเสียภาษีที่สูงทําให้ชาวสหรัฐเองเริ่มถอนสัญชาติตัวเองครับแล้วไปถือสัญชาติอื่นมากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันดีวันนี้ถือว่าเป็นความรู้ดีๆที่เอามาฝากว่าถ้าใครไม่อยากถือสัญชาติไทยแล้วไปทําเรื่องขอถอนสัญชาติแล้วไปซื้อสัญชาติเซนต์คิตแอนด์เนวิสได้เลยหรือไปซื้อไซปรัสตอนนี้คุณมีทางเลือกแล้วถ้าคุณมาชอบประเทศไทยง่ายๆใช้้เเงงินนนแค่ัอ So keep it moving Keep it moving Think Maybe you got the